ชาการลบนะคะจากศูนย์การแพทย์โนวาวิด้านะคะวันนี้ก็โค้ชนาธารีก็ตื่นเต้นมากเลยเป็นครั้งแรกที่ได้พบกับหมอนัทนะคะขอเรียกว่าหมอนัทดีกว่านะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหมอณนิชาการลบนะคะก็เป็นแพทย์ประจำศูนย์การแพทย์โนวาวิด้านะคะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณโค้ชเช่นกันนะคะที่สละเวลานะคะของเวลาเราต่างกันตั้ง12ชั่วโมงเนาะก็ได้คุยกันทีนะคะได้รู้จักชื่อเสียงของโค้ชมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ได้ร่วมดูแลนะคะคนไข้เนาะที่เกี่ยวกับมะเร็งมานานมากนะคะเริ่มมาทำที่โนวิด้าได้ประมาณสัก3ปีกว่าเกือบ4ปีแล้วนะคะจริงๆศูนย์การแพทย์โนวิด้าที่เนี่ยที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยจริงๆเขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของพวกเซลล์บำบัดนะคะโดยเน้นไปที่ของแอนตี้เอจจิ้งด้วยแล้วก็มีในกลุ่มของเซลล์บำบัดที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งด้วยนะคะแล้วหลังจากที่หมอมาทำงานเนี่ยพอดีหมอเขาไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของพวกอินทิเกทีฟแคนเซอร์มาด้วยค่ะโค้ชนะคะค่ะหลังจากเริ่มเรียนจบมาเนี่ยก็เริ่มมีคนไข้ที่มาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์ทางเลือกนะคะหรือว่าใช้การแพทย์ผสมผสานในการดูแลโรคมะเร็งมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยที่โนวิด้าค่ะเราก็เลยเริ่มมีการดูแลคนไข้ทางด้านโรคมะเร็งนะคะโดยใช้การแพทย์ผสมผสานเนี่ยแหละค่ะทั้งเกี่ยวกับแอนตี้เอจจิ้งเองนะคะการใช้พวกวิตามินแร่ธาตุนะคะในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะว้าวโอเคงั้นก็โหงั้น FC ของโค้ชนาธารีนะคือต้องชอบทางนี้แน่ๆเลยค่ะแล้วก็สำหรับคนที่สมมติว่าเพิ่งเริ่มเป็นมะเร็งอะแล้วบางคนนะคะไม่อยากที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลแพทย์แผนปัจจุบันหรือไปแล้วเราก็บางคนเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ทางของเขาที่เขาจะรักษาแบบนั้นก็คือตามแพ็กเกจมีการให้การผ่าตัดคีโมฉายแสงใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าถ้าไปหาโรงพยาบาลหาแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยแล้วเขาไม่อยากทำทั้งนั้นแต่ว่าเขาก็อยากให้หมอเนี่ยตรวจให้เขาว่าเขาเป็นมะเร็งระยะไหนเป็นมะเร็งประเภทไหนไปถึงไหนแล้วตรวจเลือดตรวจอะไรเนี่ยแต่แพทย์แผนปัจจุบันบางแห่งไม่ยอมตรวจให้เขาจะหาได้ยังไงว่าเป็นมะเร็งระยะไหนเป็นมะเร็งอะไรทีนี้ทางโนวาวิด้าเนี่ยมีบริการการตรวจเหล่านี้บ้างไหมคะการตรวจเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นไปเรื่องของมะเร็งโดยตรงนะคะเราอาจจะตรวจหลายๆอย่างเพื่อแวดล้อมแล้วดูว่าเขาว่ามีความเสี่ยงของโรคมะเร็งจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะตรวจดูว่าคนไข้เนี่ยเขามีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าโอเคเราจะดูสิ่งที่เรียกว่า tumor marker ได้หมายความว่าต่อให้คนไข้เราไปโรงพยาบาลนะคะโฮสต์เขาก็ตรวจทูเมอร์มาร์เกอร์แบบที่หมอตรวจอยู่ดีแบบที่เราสงสัยอยู่ดีทูเมอร์มาร์เกอร์คือค่าความเสี่ยงของการที่ว่าเราเนี่ยมีโปรตีนชนิดนี้ของมะเร็งชนิดนี้ในร่างกายหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกเลยที่จะสกรีนถ้าเกิดว่าค่า CEA เนี่ยก็จะสามารถเน้นไปในเรื่องของมะเร็งลำไส้นะคะในกลุ่มพวกทางเดินอาหารทั้งหลายแล้วก็จะมีค่าเช่น AFP มะเร็งตับค่า CA 125มะเร็งรังไข่ CA 153มะเร็งเต้านมเป็นต้นซึ่งจริงๆแล้วมีมะเร็งหลายชนิดมากเลยค่ะที่สามารถตรวจสกรีนได้จากการตรวจเลือดนะคะค่า tumor marker หรือค่า CEA ต่างๆเนี่ยแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นสูงในเลือดแต่เขาก็ยังไม่สามารถตัดความเสี่ยงว่าคนไข้คนนี้ไม่ได้มีภาวะที่จะเสี่ยงเป็นมะเร็งร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูค่าอื่นไปด้วยอย่างเช่นค่าการอักเสบในกลุ่มพวก CRP นะคะหรือค่าการความสามารถของร่างกายในการกำจัดพิษต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าอย่างเกี่ยวกับ GGT กลูตาไทโอนที่เกี่ยวกับการล้างพิษที่ตับนะคะหรือว่าค่าโฮโมซิสติกอินการล้างพิษที่หลอดเลือดนอกจากนั้นเนี่ยเรายังดูแวดล้อมค่าอื่นอีกค่ะเช่นถ้าเกิดว่ามีโลหะในร่างกายเรารู้แล้วค่ะว่าสิ่งนี้เป็นตัวกระตุ้นและที่ทำให้คนไข้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งสูงขึ้นเราก็ตรวจค่าโลหะหนักด้วยแล้วก็เราก็จะตรวจค่าเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันด้วยค่ะอย่างเช่น CBC เป็นพื้นฐานนะคะแล้วก็จะเป็นค่าเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆเพื่อดูว่าความเสี่ยงมะเร็งมีไหมนะคะค่ะงั้นถ้าเอาแบบว่าสรุปสั้นๆคร่าวๆสำหรับคนที่เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งนะคะแล้วคิดว่าอยากเดินไปโนวาวิด้าวันนี้แล้วเขาควรจะเริ่มตรวจคือแพ็กเกจอะไรบ้างคะ
ค่ะจริงๆที่ของเราเนี่ยสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะหรือสงสัยมะเร็งนะคะก็จะมีแพ็กเกจสำหรับการตรวจมะเร็งโดยเฉพาะที่จะรวมทั้งค่าเลือดต่างๆไว้ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสารพิษในร่างกายนะคะกลุ่มพวกโลหะหนักนะคะแล้วก็ค่าความเสี่ยงมะเร็งพวก tumor marker แล้วก็กลุ่มพวกวิตามินที่จำเป็นอีกอย่างเช่นวิตามินดีที่ว่าถ้าขาดเนี่ยความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งก็จะสูงขึ้นนะคะแล้วก็ค่าเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวก CDC นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงเกี่ยวกับกลุ่มเมตาบอลิกค่ะอย่างเช่นพวกน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดพวกกลุ่มพวกสารเกลือแร่ในร่างกายแล้วก็กลุ่มฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยเรามีการตรวจได้ครบถ้วนเลยค่ะโค้ชคือพูดง่ายๆเนี่ยการที่จะดูว่าคนคนนั้นเป็นมะเร็งมากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่ดูแค่ค่า CA เท่านั้นใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะต้องดูหลายๆอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องดูความเข้าใจที่เราเคยเข้าใจมาว่าโอ้บางคนนะคะก็จะดูแต่ค่า CA ค่า CA แบบมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้เฉพาะไปเลยอย่างเดียวเนี่ยหมอนัดไม่แนะนำให้ดูแค่นั้นใช่ไหมคะค่ะหมอไม่แนะนำเพราะว่าอย่างถ้าเราสังเกตเห็นคนไข้ที่เริ่มรักษาที่โรงพยาบาลที่ให้เคโมหรืออะไรต่างๆแล้วคุณหมอเนี่ยก็จะติดตามอาการแค่เพียงแต่ค่า tumor markerเช่นเป็นมะเร็งลำไส้ก็ติดตามแค่ CA อย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้รู้แวดล้อมอะไรต่างๆของตัวคนคนนั้นเลยนะคะเหมือนกับเราอ่ะจะไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่เราไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังการที่คนไข้คนนี้เป็น CA เนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรกันแน่หรือมีอะไรกันแน่ที่กระตุ้นให้คนคนนี้เป็นนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอคนไข้เนี่ยหมอเข้าใจเลยว่าทำไมคนไข้ที่เป็นมะเร็งตอนแรกเนี่ยถึงไม่อยากเริ่มไปโรงพยาบาลเพราะมันตกใจว่าเฮ้ยเราเป็นได้ยังไงแล้วมันใช่เป็นจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วหลายคนนะคะก็แบบอยากจะรู้เหลือเกินแล้วค่ะว่าโอ้ฉันเป็นมะเร็งระยะที่เท่าไหร่เนี่ยแล้วการกะระยะเนี่ยคะเท่าที่โฆษณาตลาดทราบนะคะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันที่ทางโนวาวิด้าเนี่ยจะต้องฟันธงไหมคะว่าคนไข้คนนี้จะต้องเป็นมะเร็งระยะที่เท่าไหร่เท่าไหร่หมอนัทเห็นความเห็นว่ายังไงบ้างคะค่ะถ้าเป็นในอดีตนะตอนที่หมอทำในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยการกะระยะเนี่ยสำคัญมากแต่หลังจากที่อย่างที่หมอบอกว่าหมอมาทำเกี่ยวกับการแพทย์ผสมผสานเนี่ยระยะของมะเร็งเนี่ยแทบไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะคะโอ้โหโอ้นี่คีย์เวิร์ดเลยนะคะเหมือนกับที่โค้ชบอกคนไข้ไงว่าเป็นระยะที่เท่าไหร่ก็รักษาได้ก็หายได้ใช่ไหมคะอืมค่ะใช่เพราะว่าหมอบอกหมอจะบอกคนไข้ทุกคนว่าถ้าเราเลือกที่เราจะตัดสินใจที่เราจะดูแลตัวเองและใช้ธรรมชาติบำบัดในการที่เรารักษาตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะไม่มีความหมายหรอกค่ะแค่ว่าคนไข้รู้ว่าตอนนี้เรามีก้อนอยู่นะแล้วเราจะปฏิบัติตัวยังไงเอาแค่ว่าเราจะอยู่ร่วมกับก้อนมะเร็งในร่างกายเรายังไงอันนั้นคืออันดับแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่แบบนี้ปุ๊บเนี่ยระยะไม่ได้มีความสำคัญระยะของมะเร็งเนี่ยจะสำคัญกับหมอที่โรงพยาบาลในการแค่ประเมินว่าคนไข้คนนี้จะรอดไหมอันที่หนึ่งแล้วคนไข้คนนี้จะต้องได้เคมีบำบัดชนิดไหนอันนี้คือข้อที่สองดังนั้นถ้าเราเนี่ยใช้ธรรมชาติบำบัดหรือว่าการแพทย์ด้านผสมผสานเนี่ยเราไม่สนใจระยะเลยค่ะโค้ชความคิดของคนป่วยนะคะก็คือโอ้โหมันเป็นแบบเหมือนเป็นคำตัดสินชีวิตอย่างนั้นนะคะทีนี้หมอนัดบอกแล้วเนาะชัดเจนเลยค่ะว่าระยะไม่มีความหมายโค้ชนาตาลีก็เห็นด้วยค่ะเพราะว่าเห็นหลายคนแล้วที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายยังหายได้เลยแต่คนที่เป็นระยะหนึ่งไม่รอดก็มีค่ะใช่ค่ะก็คือเหมือนอยู่ที่ทัศนคติของคนไข้มากกว่าที่ตั้งแต่ตอนแรกเลยอะที่เริ่มรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วเลือกการรักษาแบบไหนคนไข้หลายคนเนี่ยมีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีความกล้าหาญที่จะเลือกใช้ธรรมชาติบำบัดในการรักษาตัวเองยังไม่เลือกใช้ในกลุ่มพวกสารเคมีหรือเคมีบำบัดอะไรต่างๆนะเพื่อรักษาร่างกายตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญจริงๆหมอว่ากำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ตัดสินการหายของคนไข้ทีนี้นะคะหมอนัทคะสิ่งแรกเลยนะคะที่คนตรวจเจอมะเร็งส่วนใหญ่ก็จะตรวจเจอจากแพทย์แผนปัจจุบันกันทั้งนั้นเลยจากโรงพยาบาลแพทย์แผนปัจจุบันเลยส่วนใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ทีนี้สำหรับคนที่แบบเคยดูคลิปของโค้ชนาตาลีมาก่อนหรือเขาคิดได้เองค่ะว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่มีทางนี้อ่ะมันน่าจะมีทางอื่นนะคะแล้วสำหรับคนที่กำลังแบบได้มาดูคลิปนี้พอดีเลยหมอนัดพูดเองเลยนะคะว่าเราควรจะใช้ธรรมชาติบำบัดก่อนที่จะไปใช้ยาเคมีใช่ค่ะ
ใช่คให่้ะลองดูทางนี้ก่อนถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าอันดับแรกคือพอเวลาเราสงสัยว่าตัวเราจะเป็นมะเร็งเนี่ยพอเรามารับการตรวจเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องได้รับการรักษาหรือว่าคำปรึกษาสำหรับคนที่จะรักษาเราที่เข้าใจตัวเราด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยการตัดสินใจของตัวผู้ป่วยเองในการรักษาตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเหมือนกันว่าจะเลือกทางไหนเพราะว่าเวลาที่คนไข้มาหาเราจริงๆก็มีครอบครัวมีลูกมีสามีมาด้วยแต่ว่าการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการตัดสินใจของตัวเราเองแต่ในบางคนที่ไปโรงพยาบาลสังเกตดูสิคะว่าการคำตัดสินใจนั้นอ่ะมักจะไม่ได้มาจากตัวผู้ป่วยเองมาจากจริงค่ะดันใช่ไหมคะจากหมอว่าถ้าคุณไม่ให้เคมีวันนี้หรือคุณไม่ผ่าตัดวันเนี้ยคุณไม่รอดคุณต้องตายแน่นอนอันนี้คือเรารับคำตัดสินใจที่ไม่ใช่ของเราและโดนผลักดันด้วยนะคะใช่ค่ะหมอก็เลยคิดว่าฟังที่สุดเลยค่ะหมอก็เลยคิดว่าการที่เราเนี่ยมาพบแบบแพทย์ทางเลือกก่อนเนี้ยค่ะหรือว่าคนที่เข้าใจศาสตร์การรักษาหลายๆทางหรือว่าเข้าใจเรื่องของธรรมชาติบำบัดเนี่ยมักจะให้คำแนะนำกับคนไข้ได้แต่ว่าก็ให้คนไข้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองด้วยเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยมีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับโรคมะเร็งด้วยตัวของตัวเองนะคะและนั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้ตัวเขาเนี่ยหายได้นะคะยาเห็นด้วยที่สุดเลยค่ะนะคะทั้งยาต่างๆทั้งวิตามินต่างๆทั้งการรักษาที่หมอเลือกให้หรือคำแนะนำจากโค้ชทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ซัพพอร์ตให้คนไข้เนี่ยหายด้วยตัวของเขาเองนะคะหมอคิดแบบนี้การบำบัดทั้งเลือกเนี่ยมีอะไรบ้างคะที่โนวาวิด้าที่คนไข้สามารถทำได้คือหมอจะเลือกแนะนำให้เองหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยคือเดินมาเนี่ยฉันอยากได้แบบนี้แบบนี้ยังไงดีคะอยากได้รายละเอียดตรงนี้จากหมอนัดด้วยค่ะได้ค่ะเวลาที่ผู้ป่วยเดินเข้ามาหาเราเนี่ยก็จะมีทั้งคิดมาแล้วว่าตัวเองอยากรักษาแบบไหนแต่อย่างไรก็ตามหมอเนี่ยก็จะยังแนะนำอยู่ดีนะคะจากคนไข้ตรวจผลแลบอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วหมอก็จะแนะนำคนไข้ว่าอันไหนคือวิธีที่เหมาะกับการรักษาคนไข้คนนี้โดยเป็นรายบุคคลไปนะคะเพราะว่าต่อให้เราตรวจเลือดเหมือนกันแต่ผลที่ออกมาแต่ละคนแม้ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันเนี่ยผลเลือดก็ออกมาแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำหรือการให้การรักษาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วค่ะเช่นอะไรบ้างคะการบำบัดทางเลือกที่โนวาวิด้าออฟเฟอร์ให้นะคะมีอะไรบ้างอย่างเช่นการบำบัดที่โนวาวิด้าเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าโรคมะเร็งเนี่ยปัญหาเนี่ยถ้าเอากลุ่มกว้างๆใหญ่ๆเนี่ยก็คือ2ปัญหาก็คือ1ในเรื่องของปัญหาเรื่องของเมตาบอลิกหรือว่าการเผาผลาญของพลังงานของเซลล์มะเร็งกับเซลล์ปกติที่มันผิดเพี้ยนไปนะคะกับอันที่2ก็คือปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนไข้เนี่ยได้รับการตรวจเลือดและตรวจร่างกายจากเราไปแล้วเนี่ยเราจะแบ่งได้แล้วว่าคนไข้เนี่ยต้องได้รับการรักษาอย่างไรบ้างอย่างเช่นในกลุ่มที่ดูแลเรื่องเมตาบอลิกก็คำแนะนำก็จะเป็นเรื่องของอาหารนะคะว่าจะต้องปรับเรื่องอาหารยังไงบางท้ายต้องลดโปรตีนหรือบางท้ายลดน้ำตาลหรือต้องลดอาหารอะไรบ้างหรือการออกกำลังกายแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะงั้นการบำบัดกลุ่มแรกเนี่ยก็คือแบบเมตาบอลิซึมใช่ไหมคะแบบเมตาบอลิกใช่ไหมคะก็จะในเรื่องอาหารเรื่องออกซิเจนเรื่องการออกกำลังกายใช่ไหมคะงั้นอีกกลุ่มนึงใช่อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันและนะคะเราต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายคนไข้อย่างเช่นถ้าเรามองง่ายๆเนี่ยเวลาคนไข้ที่ได้รับแค่เคมีบำบัดอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ดูแลตัวเองดีพอเราจะพบว่าทุกๆครั้งหลังให้เคมีบำบัดเนี่ยเม็ดเลือดขาวเขาจะลดลงกว่าครึ่งนะคะนั่นแหละคือภูมิคุ้มกันที่บกพร่องไปแล้วทำไมพอเวลาระยะเวลานานขึ้นเนี่ยบางคนเนี่ยดื้อเคมีบำบัดแล้วทำไมบางคนมะเร็งถึงเจริญเติบโตหรือลุกลามได้อีกนั่นเป็นเพราะว่าพอเวลาที่เม็ดเลือดขาวเราตายไปเนี่ยจะไม่มีกลุ่มที่คอยล้อมและคือเราขาดทหารนะคะที่จะคอยล้อมพื้นที่ไว้ว่าไม่ให้มะเร็งเนี่ยลุกลามออกนอกอวัยวะของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากก็คือเราควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนเนี่ยอย่างน้อยหมอว่าการที่คนไข้เนี่ยเข้ามาดูแลในเรื่องของแพทย์ผสมผสานหรือธรรมชาติบำบัดเนี่ยอย่างน้อยเราจะได้ดูก่อนว่าภูมิคุ้มกันเราเนี่ยพร้อมไหมที่ถ้าเกิดเราตัดสินใจว่าเราจะให้เคมีเนี่ยเราพร้อมจริงเหรอที่เราจะให้เคมีใช่ไหมคะแล้วหมอนัดคะมีวิธีไหนที่เราจะรู้ได้ไหมคะว่าเราพร้อมหรือเปล่าที่เราจะให้เคมีได้หรือเปล่า
มีค่ะอันดับแรกเนี่ยเราประเมินจากร่างกายของคนไข้อันดับแรกก่อนเลยนะคะอันดับที่2ก็คือเราตรวจเลือดอย่าง CBC อะค่ะจำนวนของเม็ดเลือดขาวหรือจำนวนของลิมโฟไซต์เนี่ยก็เป็นตัวอย่างง่ายๆและที่บอกว่าจริงๆแล้วเราพร้อมไหมที่เราจะให้เคมีบำบัดนะคะการดูลิมโฟไซต์ของคนไข้เนี่ยประเมินได้หลายอย่างมากหนึ่งอาหารนะคะเขาได้รับสารอาหารอะลบูมินที่เพียงพอไหมเราก็ดูจากจำนวนเม็ดเลือดขาวแล้วก็ลิมโฟไซต์ของเขาได้นะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่สมมติคนไข้จะไม่ให้เคมอจริงถ้าซิมโฟไซต์ต่ำเราสามารถใช้กลุ่มสมุนไพรอะไรอย่างอื่นได้ก่อนหรือเปล่าที่จะกระตุ้นลิมโฟไซต์เนี่ยให้ฟื้นตัวก่อนหรือว่าอ่ะถ้าระหว่างที่เราให้เคมีบำบัดจริงแล้วเราอ่ะจะใช้สมุนไพรอะไรในการกระตุ้นให้ร่างกายเราสามารถรักษาระดับนะคะของลิมโฟไซต์ให้อยู่ในระดับนี้ตลอดไปไม่ถูกทำลายมากขึ้นนะคะโอ้ขอบคุณมากมากเลยนะคะหมอนัทคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับการมาให้แบบว่าความรู้วันนี้เยอะมากเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมีแบบนี้อีกนะคะใครอยากคอมเมนต์อะไรมาหรือสงสัยอะไรการบำบัดมะเร็งทางเลือกแบบไหนนะคะคอมเมนต์มาเลยนะคะไม่ว่าคุณจะดูจากทาง YouTube จาก Facebook จากสื่อทางไหนก็ตามนะคะโฆษณาตรีอยากจะนำความรู้แบบนี้มาให้พวกเราอีกนะคะแล้วก็อยากให้หมอนัทมาตอบคำถามแบบไหนอีกคอมเมนต์กันมาเลยนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ